สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับผมพืชนะครับในคลิปนี้เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วผมก็อยากจะชวนเพื่อนมาฝึกสกิลอะไรใหม่ๆกันโดยส่วนตัวผมเองผมอยากจะฝึกสกิลในการเทรด Forex แล้วก็ทองคำเนี่ยให้เก่งแล้วก็เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนครับเวลาที่เราจะฝึกสกิลอะไรใหม่ๆนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะนั่นก็คือความรู้แล้วก็ทักษะในการลงทุนเพื่อนรู้ไหมครับว่ามีบริษัทนึงที่ตั้งใจจะมอบความรู้แล้วก็เทคนิคทักษะในการลงทุนอย่าง FBSให้นักทุนมือใหม่สามารถตัดสินใจในการเทรดได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกจากความรู้ที่เขาจะมอบให้แล้วนั่นก็ยังมีเรื่องของแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะมอบให้กับนักทุนมือใหม่ด้วยนะครับเรามาดูเคสตัวอย่างของคุณพริยาลูกค้าของ FBS จากประเทศไทยเรามาดูเส้นทางการเทรดที่น่าประทับใจของเธอกันครับชื่อนกนะคะพิริยาตศาสตร์อายุ57ปีทำธุรกิจส่วนตัวกับครอบครัวทางด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่มาเทรดพอดีมันเป็นช่วงโควิดมีเพื่อนรุ่นน้องก็เห็นว่าชอบเล่นหุ้นเขาก็เลยแนะนำให้รู้จัก Forex และพอดีเขาเล่นอยู่ที่โบรก FBS เขาบอก FBS ดีใช้ง่ายสะดวกไม่มีความคอมพลิเคทและค่อนข้างเฟรนลี่ทีมซัพพอร์ตก็ดีคือถ้าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถแชทกับเขาได้เราก็เลยใช้มาตลอดจนปัจจุบันนี้FAS มีรีเสิร์ชที่คอยส่งให้เราใช้ประกอบในการตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนเพราะการที่เราลงทุนโดยที่เราไม่มีข้อมูลเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งสุดท้ายนี้นกอยากเชิญชวนให้มาลองเทรดที่ FAS ถ้านกทำได้ทุกคนทำได้ค่ะเป็นไงบ้างครับกับคลิปวิดีโอที่น่าประทับใจผมเชื่อว่าในการเทรดเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับและคุณพริยาเองก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้ตัว FBS เนี่ยมาทำเว็บไซต์เพื่อจะให้ความรู้ในการลงทุนที่ดีกับนักลงทุนนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ FBS ได้ที่ใต้ลิงก์นี้เลยนะครับ